วันนี้ทดลองใช้มะกรูดแค่นี้นะครับจริงๆควรจะใช้มากกว่านี้ปิดฝาเลยครับใส่มะกรูดแล้วปิดฝาแล้วก็กดสวิตช์โดยเราตั้งเวลาไว้แล้วนะครับเมื่อครบเวลามอเตอร์จะหยุดเองนะครับวันนี้ทดลองตั้งไว้40วินาทีเมื่อมอเตอร์หยุดนะครับเราก็เปิดดูนะก็จะได้มะกรูดที่ปอกผิวเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้นะครับ